ื่นซีรีส์เรื่องใหม่หวังเฮอร์ตี้ประกบนางเอกตาโตคนนี้สวยหล่อฟ้าประทานขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหวังเฮอร์ตี้ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะคอนเฟิร์มเล่นซีรีส์เรื่องใหม่ที่ประกบคู่กับเทียนซีเหวยอย่างเรื่องผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าฟงเป็นนิยายแนวสืบสวนฝึกยุทธและแนวเทพยุทธโดยจะมีกำหนดเปิดกล้องในเดือน7กรกฎาคมนี้และระยะเวลาการทำจะอยู่ที่150วันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามรอแฟนๆติดตามรับชม